เปลี่ยนของเหลือติดกระทะให้กลายเป็นขนมสุดแสนอร่อยกรอบด้านนอกหนึบด้านในอร่อยสุดเอ้าอร่อยอ่ะ คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ทุกคนต้นมะม่วงหน้าบ้านแม็กมันออกลูกเยอะมากบางทีสุกจนกินไม่ทันมันก็ร่วงอยู่ใต้ต้นนั่นแหละด้วยความที่แม็กเสียดายของครับก็เลยเก็บมาทำมะม่วงกวนหรือว่าแถวบ้านแม็กจะเรียกว่าส้มแผ่นแต่แม็กเก็บใบมะม่วงไปด้วยนะครับเพราะว่าจะทำส้มแผ่นลายใบมะม่วงช่วงนี้เห็นเขาฮิตกันในเน็ตวิธีการทำส้มแผ่นก็ไม่ยุ่งยากเลยครับแค่เอามะม่วงสุกมาปอกเปลือกขูดเอาแต่เนื้อส่วนเม็ดมะม่วงที่เหลือนะครับแม็กจะนั่งรูดกิน มันเสียดายของอ่ะหลังจากที่ได้เนื้อมะม่วงมาในปริมาณที่โอเคแล้วนะครับแม็กก็จะนำเข้าเครื่องปั่นไปเลยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยแม็กเคยช่วยแม่ทำมะม่วงกวนด้วยนะจำได้ว่าต้องมานั่งบีบนั่งคั้นกับผ้าขาวบางกว่าจะเสร็จได้เนี่ยหมดเวลาไปเป็นวันๆทุกคนยุคนี้มันยุคเทคโนโลยีเนาะเราไม่ต้องมานั่งคั้นนั่งบีบเหมือนสมัยก่อนแค่เอาใส่เครื่องปั่นปั่นแป๊บเดียวก็ได้แล้วทุกคนพักเบรกการทำมะม่วงกวนไว้ก่อนครับแม็กจะนำผงวุ้นมาแช่น้ำทิ้งไว้ต้องมีคนสงสัยแน่ๆทำมะม่วงกวนใช้ผงวุ้นด้วยเหรอเดี๋ยวรอดูตอนท้ายคลิปครับว่าเราแช่ผงวุ้นไว้ทำไมน้ำเนื้อมะม่วงที่ปั่นจนได้ที่นะครับลงกระทะแล้วตั้งไฟอ่อนๆกวนไปเรื่อยๆเลยครับจนเนื้อมะม่วงเหลือประมาณ2ใน3สูตรนี้แม็กจะไม่ใส่น้ำตาลเลยนะครับเพราะมะม่วงของเรามันหวานอยู่แล้วเสร็จแล้วเราก็จะพักให้เนื้อมะม่วงเย็นลงก่อนนะครับระหว่างรอเนี่ยแม็กก็จะนำแรปห่ออาหารมาคุมถาดไว้ครับเพราะว่าจะเอาไว้ตากมะม่วงกวนนั่นเองนำเนื้อมะม่วงกวนบางส่วนนะครับมาทาลงแม่พิมพ์ใบมะม่วงของเราครับทาบนด้านหลังของใบมะม่วงนะครับเมื่อเนื้อมะม่วงกวนแห้งเนี่ยมันจะเกิดรอยพิมพ์ที่สวยงามครับขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาและความใจเย็นหน่อยครับแม็กทำได้แค่ประมาณ 5-6 ใบแค่นั้นแหละเพราะว่าเริ่มขี้เกียจแล้ว เนื้อมะม่วงกวนที่เหลือแม็กก็เทลงถาดไปเลยครับเกลี่ยๆให้เนื้อมันเสมอกันแค่นี้เราก็จะได้มะม่วงกวนที่เตรียมจะเอาไปตากแดดแล้วครับก็เพราะตอนเด็กที่เคยช่วยแม่ทำมะม่วงกวนจึงเกิดความสงสัยว่ามะม่วงที่เหลือติดกระทะเนี่ยเราจะเอาไปทำอะไรได้บ้างไม่รู้ว่าเสียดายของหรือขี้งกกันแน่ ปิ๊งไอเดียขึ้นมาครับเอามาทำเป็นวุ้นกรอบรสมะม่วงเติมน้ำเปล่าใส่ลงไปในกระทะที่เพิ่งกวนมะม่วงเมื่อสักครู่เลยครับต้องต่อจนน้ำเดือดครับหลังจากนั้นใส่ผงวุ้นที่ละลายน้ำไว้เมื่อสักครู่นี้ลงไปเลยใส่น้ำตาลประมาณ 300-500 กรัมตามความหวานที่ชอบแต่อย่าใส่น้อยเกินไปนะครับเพราะน้ำตาลมีส่วนสำคัญที่จะทำให้วุ้นกรอบของเรามีความกรอบและอร่อยตัดด้วยเกลือเล็กน้อยต้มต่อจนน้ำเดือดนำวุ้นมะม่วงของเหลือจากก้นกระทะนะครับมาเทลงแม่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้ของเหลือเนี่ยแต่ทำออกมาได้เยอะมากเลยครับทุกคนแม็กได้วุ้นมะม่วงมาตั้ง7ถ้วยแน่ทิ้งไว้ให้วุ้นเย็นและเซตตัวนะครับหลังจากนั้นเราจะนำออกจากแม่พิมพ์แล้วมาหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าครับจริงๆแบบนี้ก็กินได้แล้วนะครับถ้าเราเอาไปราดบนไอศกรีมหรือข้าวเหนียวเนี่ยแม็กว่าน่าจะอร่อยเลยครับแต่ที่เราจะทำคือวุ้นกรอบครับเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งเราจะนำวุ้นลูกเต๋าและมะม่วงกวนไปตากแดดไว้สักประมาณ 2-4 วันครับเมื่อแห้งได้ที่ทุกคนลองจับดูนะครับถ้าเนื้อมะม่วงกวนไม่มีความเหนียวเหนอะหนะนำมาลอกออกก็จะได้มะม่วงกวนรูปใบไม้ที่สวยงามแบบนี้เลยครับส่วนมะม่วงกวนที่อยู่บนถาดนะครับแม่ก็จะใช้กรรไกรตัดพร้อมทั้งพลาสติกเลยหลังจากนั้นก็จะม้วนให้มันกลมๆไว้แบบนี้ครับก็จะเก็บไว้ได้นานมากแค่นี้เราก็จะได้ส้มแผ่นหรือมะม่วงกวนเก็บไว้รับประทานแล้วครับและนี่คือวุ้นมะม่วงกรอบที่เราตากแดดทิ้งไว้ครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าของเหลือจากก้นกระทะจะทำออกมาได้หน้าตาดีขนาดนี้แม็กแอบชิมไปบอกเลยครับว่าโคตรอร่อยข้างนอกจะมีความกรอบกรอบครับส่วนข้างในเนี่ยจะมีความเหนียวเหนียวหนึบหนึบกลิ่นหอมมะม่วงอ่อนๆครับแม็กบอกเลยเด็กๆชอบแน่นอนบ้านใครมีมะม่วงเหลือๆนะจะลองเอามาทำเมนูนี้ดูก็ได้นะครับนี่คือมะม่วงกวนที่หนูทำเองครับแม่และนี่คือของเหลือจากมะม่วงกวนครับเอามาทำเป็นขนมเคยเวลาแม่เคยกวนมะม่วงใช่ไหมแล้วมันจะมีเศษมะม่วงติดหม้อใช่ไหมหนูเอามาทำเป็นวุ้นกรอบแบบนี้อ้าวทำได้ด้วยเหรอได้เห็นไหมมะม่วงเหลือๆหน้าบ้านครับเอามาทำขนมให้ลูกกินได้ครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองชิมที่ก่อนส้มแผ่นหรือมะม่วงกวนที่ไม่มีน้ำตาลอันนี้มะม่วงล้วนๆเลยทำมาเป็น2แบบแม่เป็นแบบปกติกับแบบใช้ใบไม้เป็นวิธีหนึ่งในการเก็บรักษาตัวมะม่วงเนาะเดี๋ยวขออนุญาตลอกก่อนนะนี่ตากแค่ประมาณ2แดดก็ได้กินแล้วอ่ะแม่ลองชิมก่อนเลยนะฮะชึบ เหนียวไหมเหนียวนี่ก็ลองชิมแบบที่เป็นใบไม้แบบนี้นะฮะเดี๋ยวรูปทรงสวยแบบนี้เป็นไงรสชาติอร่อยหวานไหมหวานรสชาติมะม่วงแท้ๆเลยเก็บได้งานด้วยแบบนี้นะและนี่ครับวุ้นกรอบทำจนสำเร็จเลยนะฮะมาลองชิมเอ้าอร่อยอ่ะข้างนอกจะกรอบๆข้างในจะมีความเหนียวๆหนึบๆนุ่มๆอยู่นะอันนี้ดูดิดูแท็กเกอร์นะทุกคนทำง่ายเอาไปให้เด็กกินได้เลยนะทำง่ายๆจากผลไม้ฮะ
เคี้ยวเพลินมากกรอบกรอบนุ่มนุ่มนับนับอร่อยอร่อยเคี้ยวเพลินมากครับทุกคนลองนำไปทำกันดูนะครับช่วงนี้เป็นฤดูกาลของมะม่วงด้วยทำก็ง่ายใช้วัตถุดิบไม่เยอะเก็บไปกินได้นานเด็กๆชอบแน่นอนถ้าชอบคลิปของแม่กับแม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับคลิปหน้าแม่กับแม่จะพาไปเรียนรู้พืชผักสมุนไพรอะไรอีกรอติดตามชมนะครับ